แต่ที่เขาเอาคันนี้มาเพราะว่าเวลาเล่นเขาเนี่ยมันเวลาเนี่ยรถมันโดดมันก็โชว์มันยวบดีกว่าครับลงน้ำลึกสัก3เมตรได้ไหมคันนี้ลงได้แต่ว่าเอาขึ้นไม่ได้ว่ายน้ำเลยตัดเด้เมื่อกี้มาชุบผมปะมาครับมาครับมาดีอันหนึ่งดับได้ครับเลข1585ครับ1585มาไม่พูดดีกว่าก็อย่าปั๊มเต็มแล้วหรอเฮ้ยอย่าปั๊มเต็มแล้วหรอเซิร์ฟพี่ขอโทษว่าน้องเออไม่เป็นไรปลายไม้มันปลายไม้มันฉลับยาปั๊มเต็มแล้วเหรอไอ้ตี๋ยาปั๊มเต็มแล้วเหรอน่าจะเต็มนะลุงผมพี่เต็มแล้วมันเต็มเดี๋ยวเราปั๊มก่อนซื้อหมดเลยครับไม่เป็นไรพี่ตี๋ไม่ต้องไม่เป็นไรนะแต่ผมโดนเหลือตอนนี้เหลือแค่ลุงอ่ะอะไรการเวลาละเฮ้ยปั๊มเต็มลุงปั๊มเต็มไอ้เหี้ยถึงจ้าเยอะเลยอ่ะเอามาใหม่ยกมีกี่หัวหรอ1685ไม่ได้ขี้ผมไม่ได้ขี้ไอ้นั่นไหนคนที่ตีคนเดียวกับผมอ่ะใช่หรอไอ้ปล่อยมันขี้หัวกูได้ไงอ่ะโอ้โหหัวลุงมาจากไหนไม่รู้แม่มึงไปหัวบ่งไม้หน่อยผมก็จะตีมันเหมือนกันแต่หัวลุงมาพอดีผมเลยไม่อยากตีมันไงมึงฆ่ามันก็จบแล้วป่ะไอ้โจกไอ้สัตว์จริงครับแต่มันมีตัวหมัดต่อยผมไงผมจะเอาแม่งอยู่ก็จะให้ลุงเฉยอยู่เมื่อกี้แต่ผมกลัวพลาดแบบที่ผมจะลั่นมันไปแล้วจะไปโดนลุงไงประเด็นให้อะไรหรอเขาให้อะไรหรอตอนนี้ผมโทษทีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโทษทีครับขอบอกเลยโทษทีครับเดี๋ยวครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโทษทีครับบอกว่าครับโทษทีครับเฮ้ยให้แอคไม่ได้เลยส่งของไปเมืองนอกต่างงานดังกว่าออนไลน์ศักดิ์ศรีก็เหมือนกับเสียแน่นอนพวกกูไม่กลัวควายจะ10 1กูก็ไม่กลัวแล้วกูจะสู้จนตัวตายในความร้อนกูโซฮีทแต่มึงกลัวไอ้เคก่อนไอ้เซิร์ฟงั้นเดี๋ยวกูเปลี่ยนไปเล่นฉลามเพื่อนเพื่อความโหดไอ้ไม้มึงหมดแล้วไม้มึงหมดแล้วแต่ไม่หมดจริงนานสุดเลยแต่คือกูหนีมึงไอ้เหี้ยแล้วมึงมาเจอพี่ตี่ไอ้เหี้ยกูบอกให้มึงกลับมาปาดมันปาดมันเมื่อกี้ไม่ได้ยินอ่ะกูปกติเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ยินกูนึกว่ามึงตีมันทําไมตีหลังมันอยู่เรื่อยเลยใช่กูให้มันเซไปให้หมอเซแล้วให้เซิร์ฟปาดไอ้เซิร์ฟวิ่งหนีผมอยู่นั่นแหละไอ้เซิร์ฟไปไหนเนี่ยผมคิดในใจไอ้เหี้ยแจ็คมึงจะฆ่ากูป่ะเนี่ยเออบางทีมึงตีคนอื่นแต่กูก็ไม่เห็นมึงตีมันเลยนะเฮ้ยยาปั๊มสองพอเต็มเลยผมเออแล้วก็เต็มเลยเดี๋ยวอ่ะจริงแล้วกูอ่อนซ้อมอ่ะช่วงเนี้ยอ่อนซ้อมอ่ะอ่อนซ้อมอ่ะต้องเข้าห้องการเวลาป่ะใช่ต้องเข้าห้องการเวลาเซิร์ฟหยุดดู TikTok สักวัน2วันน่ะน่าจะเก่งโหไปซ้อมอ่ะไปซ้อมอ่ะไอ้เซิร์ฟมาดู TikTok เหรอไม่รู้ผมไม่รู้ไปเอารถดิบาร์เตอร์กูน้ำมันเป็นบึงน้ำมันอยู่เป็นไงภาพเป็นไงมันก็ตื่นส่งเขามาโรงพยาบาลเป็นไงแม่งอย่างกับซอมบี้ไอ้เดี๋ยวแม่งตื่นเดี๋ยวแม่งตื่นกูเจอกูตีแต่หน้าดำดึงไอ้เนี่ยมันดำอย่างเดียวเลยไอ้เนี่ยต้องจืดดำอย่างเดียวเลยแบบเพื่อมันตายดำทำไมครับเอาแล้วป่ะเฮ้ยรถอะไรอ่ะแล็บลองได้ป่ะแรงป่ะขอลองได้ป่ะเนี่ยแหละลุงที่ว่าเจอลุยน้ำลุยบกขอลองไล่ไล่ไม่หยุดไม่ปลดแน่เลยอ่ะดำล็อกแป้งทำมาแก้รถกบตอนไล่ตียังไม่ได้แต่งด้วยเปิดแล้วครับไม่เข้าไม่ได้ขึ้นไม่ได้เป็นไงแต่งแพงเหรอตอนไล่มึงยังไม่แต่งด้วยตีแล้วมันพูดโอ้ยอ่ะไม่แต่คำนี้มันจับไม่ได้แต่มาแล้วไปกันหมดไอ้เหี้ยแล้วเหลือไม่แรงคนเดียวไม่แรงไม่แรงไอ้โจรไอ้โจรช้านะคันเนี้ยช้าครับไม่รู้มันยังไม่ได้จูนยังไม่ได้อะไรเลยครับมันต้องปรับอุ้ยเหี้ยมันเพิ่งมาเฉยโอ้ยสัตว์เอาดีๆไม่แม่งเหมือนแรงกว่ารถกูอีกไปเลยยังไม่แรงไม่แรงก็กบดีกูอีกไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้สัตว์โอ้โหเดี๋ยวรอดูได้เลยฮะเดี๋ยวไล่แน่ครับเนี่ยไอ้เหี้ยรถไม่รถกบในประเทศของกูมีคันเดียวไอ้เหี้ยไอ้โจรไปปันบีรถบอมด้วยอะไรแจ็คตัวได้กองไปเรื่อยๆเนี่ยคันเนี้ยลุงจะเห็นเรื่อยๆแหละโอ้โหไอ้เหี้ยดีจริงเว้ยทำไมวะตำรวจมัน
มันไม่ยอมแพ้จริงนะยังเจอรถกบก็ต้องไปเอารถพวกนี้มาเพื่อสู้ไอ้เหี้ยคือแบบไม่ได้เอามึงแพ้คันนี้เหรออ๋อมันลุยน้ำได้ใช่ปะไม่ลุงมันไม่ได้เหมือนรถลุงอย่างของลุงมันไม่มีคันไหนที่ขับในน้ำแล้วมันเร็วขนาดนั้นอ่ะคันนี้มันก็ไม่ได้เร็วแต่ที่เขาเอาคันนี้มาเพราะว่าเวลาเล่นเขาเนี่ยมันเวลาเนี่ยรถมันโดดมันก็โชว์มันยวบดีกว่าครับลงน้ำลึกสัก3เมตรได้ไหมคันนี้ลงได้แต่ว่าเอาขึ้นไม่ได้ว่ายน้ำเลยนี่ครับร้านอาหารนะครับ3เดือนนะครับแม้ตั้งแต่เปิดกิจการยังไม่มีคนเข้าเลยครับลูกค้าเนี่ยดูด้านหลังใช่ไปดูดิยังเปิดได้ไงวะก็อยู่ได้ไงวะโควิดด้วยยังอยู่ได้ไงวะไฟแล้วไอ้แฮมไม่จ่ายค่าไฟไม่มีใครมาอยู่แล้วเอาไอ้แฮมมาหลบอยู่มุมนี่ตอนแรกอยู่กลางถนนนี่อยู่มุมแล้วไอ้เหี้ยขายสปอนเซอร์จริงโหเนี่ยเขาไม่สนับสนุนหรอวะเริ่มมาหลบอ่ะอันนี้คือขายงานลูกค้าจริงโหเนี่ยไอ้แจ็คด้านซ้ายเนี่ยนี่คือพิพิธภัณฑ์บ้านล้างครับคือทำมาหลายปีละไม่เสร็จสักทีประตูอ่ะเหี้ยจริงแดกบอกให้คือขายงานลูกค้าแล้วนี่ลูกค้ามาหลบหนีหลืบอ่ะใครเขาจะเห็นวะหลังเขาอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยหลังเขาของจริงเฮ้ยแม่งดีจริงว่ะถ้าอยู่ในมือกูจูนนะไอ้สัตว์อ่าอีกแล้วขายของอีกแล้วอย่าไม่ซื้อก็ได้นะของกูอ่ะไม่จำเป็นต้องโปรโมทตัวเองเว้ยไม่ซื้อก็ได้นะของมันเด่นๆกันอยู่นะไอ้กูไม่จำเป็นอ่ะโอ้ถึกด้วยดูดิไม่พังเลยอ่ะดีเนาะเกาะคันนี้ 5,000 6,000 อ่ะ 4,200 อ่ะเกาะไม่น่ามึงอยากรู้ว่าเกาะมันดีขนาดไหนต้องไปร้านซ่อมโอ้โหใช่เหรอไม่รู้บอกมัน 100% หลอกก็ได้ทำได้หรอได้แหละทุกอย่างถ้าเขาเป็นคนเขียนเองอ่ะรถกบกูชนแล้วเดี๋ยวพังไงไปไหนต้องอู่ไหนเนี่ยอู่ย้ายไปไหนย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วไปอยู่ตรงข้างร้านรถอ่ะเขาบอกเขาจะเอาหน่วยงานช่างเข้ามาเขาบอกว่าคือแบบมึงไม่ไหวละอย่าเลยอ่ะอย่ามีเลยกล่องซ่อมกูคิดถึงกล่องซ่อมแล้วคิดถึงกล่องซ่อมมาดีรอช่างรอชั่วโมงนึงอ่ะกว่าจะมาไอ้เหี้ยมึงคิดดูมึงต้องอุ้มเอ๋อเว้ยไอ้เหี้ยรอช่างมาซ่อมมาโอ้ยดีว่ะเหี้ยแท็กซี่ขับโคตรดีอ่ะดูดิอะไรวะเพื่อนเขาลงกฎจราจรนะดูดิแต่ของรถพี่อะไรผ่าไฟแดงเนี่ยไม่รู้ไปไหนกูอยู่นู้นเอามาส่งใช่เอ้าเอ้าเอ้าลุงเหยียบทำไมอ่ะไฟแดงไม่เห็นมึงเห็นไหมล่ะไอ้โจรเห็นปะไอ้เชี่ยมันทางคนไอ้สัตว์ลุงไม่มึงเดินเลยไม่กูแจ้งความมานี่กูแจ้งความเลยไอ้เชี่ยตำรวจมากูละหมอครับเดี๋ยวเพิ่งขาผมแจ้งความครับแจ้งความผมไม่ยอมอันเนี้ยอันนี้คือมันหลายรอบด้วยแต่ให้ประชาชนแม่งมีอยู่แบบนี้จริงๆคนที่ทำนิสัยแบบมักง่ายอ่ะโจรมึงอ่ะกูแจ้งความเว้ยมักง่ายคือไอ้พวกนี้18มงกุฎเว้ยคือมันจะเรียกค่าเสียหายให้บอกชุบก่อนสาวชุบก่อนนะครับเขาก็เสียหายเหมือนกันรู้ใจเย็นเขาสนุกเอาไอ้เหี้ยคือกูขับรถแล้วรถกูมีเป็นร้อยอ่ะมึงดูดิคือแม่งมันคือ18มงกุฎอ่ะไอ้เหี้ยกูมาถูกเลนปะมาถูกเลนนะรู้แล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยใจเย็นไม่กูแจ้งความไงกูเรียกร้องอ้าวไอ้เหี้ยหายเฮ้ยกูเรียกร้องครับเรียกร้องครับ2-3ครับเรียกร้องครับผมไม่ยอมครับคือมันจะมีแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆทุก18มงกุฎอ่ะไม่รู้อันนี้มันเป็นกาลาไงเราก็ต้องทําประชาดีตื้อไม่เราขี่รถมารถมันเร็วอันนี้ผมขี่ไม่ถึง40เองนะประมาณ40เอออันนี้คุณไม่ได้เป็นไม่ได้เรียกไม่ได้อยากจะเรียกร้องอะไรใช่มั้ยไม่เรียกร้องครับผมแต่ผมเรียกร้องครับเอ้ยลุงเรียกร้องไม่ได้เขาสลบไปแล้วสงสารเขาเธอเขาไม่ได้ตั้งใจไม่แฟร์เลยแจ็คมึงดูดิไม่แฟร์เลยเฮียใช่ coming soon แล้วกูคงจะแรงชกกับพ่อมึงปุ้มตุ้มซูเปอร์เกิร์ลกูต